ผมครับสวัสดีครับผมสุรพจน์ชาวบ้านนะครับขอบคุณครูใหญ่ที่ให้ผมเป็นประธานในวันนี้นะครับซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนในจังหวัดเชียงรายนะครับไม่รู้ว่าทางจังหวัดอื่นฝนตกหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บแอปนะครับเป็นการสร้างเว็บแอปเก็บคะแนนรายวิชาแล้วก็พร้อมกับตัดเกรดด้วยนะครับกับท่านสว่างโอวาทนะครับอยู่โรงเรียนหนองเหมือดจังหวัดสงขลาซึ่งท่านก็มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกับครูแบงค์หรือท่านสว่างโอวาทผมเชิญครับสวัสดีครับผมวันนี้ขออนุญาตนะครับเป็นวิทยากรครั้งแรกนะครับก็ผมจะมานำเสนอเว็บแอปเก็บคะแนนรายวิชาแล้วก็ตัดเกรดซึ่งในแอปนี้ก็มีคนทำมาก่อนแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆแต่ผมก็ซึ่งว่าเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกต้องขออนุญาตทุกท่านด้วยนะครับผมก็เริ่มเลยนะครับผมตอนนี้ผมแชร์หน้าจอหรือยังครับผมขออนุยังญคราับตผมยังมือใหม่ผมเข้าตรงไหนเอ่ยล่างเนี่ยฮะปุ่มเขียวตกเขียวโอเคครับได้ไหมครับแบบนี้ได้ตไหอมนนี้เห็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ครับผมอ๋อโอเคครับผมก็เห็นใช่ไหมครับตอนนี้เห็นเห็น Google Sheet ครับผมโอเคครับก็ไปแอปชีตส่วนขยายก็จะยังไงก่อนเลยเพิ่งเคยเป็นครั้งแรกก็ไปดีพอยก่อนไปเดี๋ยวผมเข้าดีพอยก่อนนั้นเสนอก่อนอันนี้คือการใช้งานก็รหัสทดสอบ15 ตัวครับอันนี้นำเสนอก่อนแล้วก็จะมีคะแนนเก็บตามหน่วยครับมีทั้งหมด5 หน่วยหรือมากกว่านั้นก็ได้ครับตามคุณครูที่จะเก็บครับแล้วก็มีคะแนนกลางภาคปลายภาคแล้วก็รวมคะแนนแล้วก็ผลการเรียนที่ได้ครับไปไงต่อเอ่ยไปโค้ดเดี๋ยวผมแจกโค้ดก่อนไปชีตแอปไปแชทได้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้าได้ไหมเอ่ยได้ครับก็ไปแก้ตรงหัวข้อนี้ครับจะขึ้นตรงเบราว์เซอร์ว่าจะให้จะเป็นระบบอะไรแบบไหนนะฮะเนี่ยตรงด้านบนก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้ได้เลยครับว่าจะพอสออะไรเรื่องอะไรฮะไวไปไหมครับพูดได้เรื่อยๆเลยครับนะครับก็สามารถเปลี่ยนสไตล์ได้ตามเขาเรียกอะไรอ่ะผมก็ใช้ GPCAD มาเหมือนกันออกไปอินเด็กซ์ครับผมอินเด็กซ์ไปบรรทัดที่หัวเวฟครับเปิดส่วนหัวเวฟจะมีขึ้นให้ระบบตรวจสอบคะแนนออนไลน์ภาคเรียนนะครับสามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ว่าจะเป็นภาคเรียนที่1 ที่ 2ปีการศึกษาที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อโรงเรียนที่บรรทัด96เป็นชื่อโรงเรียนอะไรยังไงที่ไหนแล้วก็ตรงนี้
บรรทัดที่98จะเป็นพิมพ์หมายเลขบัตรประจำตัวนักเรียนจะให้เป็นหมายเลขหมายเลขประจำตัวเงี้ยฮะไม่ต้องหมายเลขบัตรครับสามารถเป็นตรงนี้ได้เลยแล้วก็โลโก้ครับโลโก้ที่อยู่ในส่วนด้านล่างไงครับของตักศิลาสำนักตักศิลาจะเป็นของโลโก้ของโรงเรียนแล้วก็ต่อมาจะเป็น URL ของ YouTube ช่องของท่านเองอะฮะเปลี่ยนตรงนี้บรรทัดที่141แล้วก็ผู้พัฒนาจะเป็น152อะฮะ Copy Link เป็นของท่านเองอะไรเองพอสออะไรบรรทัดที่152อะฮะอ๋อแล้วข้อความที่เราตอนเข้าระบบแล้วว่ายินดีต้อนรับข้อมูลพบข้อมูลของท่านแล้วหรือจะบอกว่ายินดีต้อนรับธรรมดาก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะปรับแต่งครับตรงนี้ตรงที่ว่าเข้าระบบแล้วก็ไม่มีอะไรก็หมดแล้วครับปรับแต่งหัวเว็บอ๋อสไตล์ตรงนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะพัฒนาปรับแต่งอะไรผมก็เอาของ GPT มาอีกทีหนึ่งแล้วก็ท่านอาจารย์อะไรนะที่อยู่ใน YouTube ผมก็จำชื่อไม่ได้หลายๆท่านเลยครับเอามาปรับแต่งมาใส่นู่นใส่นี่ฮะตรงนี้ผมจำไม่ได้มันคืออะไรน่าจะตอนหารหัสไม่เจออ๋อใช่ครับบรรทัดนี้จะเป็นเกี่ยวกับการค้นหาชื่อหรือหมายเลขประจำตัวนักเรียนไม่เจอก็จะเป็นโลโก้ตรงนี้บรรทัดที่122ใส่เฉพาะนามสกุลกิฟจะเวิร์กสุดครับถ้าเป็น JPEG อะไรจะมันจะโหลดเหมือนช้าๆยังไงไม่ทราบครับก็ไม่มีอะไรครับก็ครั้งหน้าผมกำลังพัฒนาเกี่ยวกับเกี่ยวกับเกรดทั้งโรงเรียนนะครับทุกชั้นผมก็เดี๋ยวนำเสนออยู่ตรงไหนอ๋อตรงนี้ครับครั้งหน้าจะเป็นเวอร์ชั่น2ฮะมีภาษาไทยมีคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมทุกวิชาครับกำลังพัฒนาอยู่ผมยังดึงคอลัมน์แล้วเซลล์มายังไม่ได้ครับยังไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมก็รบกวนสมาชิกช่วยพัฒนาต่อเป็นแนวทางครับโชว์หน่อยครับทางข้อมูลไม่มีก็จะเป็นลักษณะนี้ครับแต่ตอนนี้น่าจะผิดพลาดตอนที่ผมปรับแต่งอ
อ๋อมาแล้วครับอันนี้จะเป็นทุกวิชาครับแต่ผมกำลังดึงฐานข้อมูลที่คุณครูเขาบันทึกมาตามวิชาก็เดี๋ยวเป็นครั้งต่อไปครับอาจารย์วันนี้ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับผมได้ครับเดี๋ยวให้วิทยากรฝากกันบ้านสักนิดหนึ่งครับเพราะว่าการบ้านก็เปลี่ยนโลโก้ครับเป็นแคปหน้าจอเนาะเอาหน้าคไหนรับหน้าเดี๋ยวเป็นโลโก้ตรงนี้ครับแล้วก็ YouTube เป็นช่องของท่านเองแล้วก็ผู้พัฒนาครับใส่ข้างล่างเนาะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอนะครับแคปหน้าจอข้างแลบ้วนกเป็ลี่ยนอะไรไหมชื่อโรงเรียนของท่านเองหรือสำนักงานตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมโอเคครงัับ้นผก็มต้องพอแคปให้เห็นทั้งหน้าจอนะครับย่อใช่ครับ มีตคื่นำเถต้านมตื่นเต้นมากเลยวันนี้ไม่ไมรู่้เป็จนะไรพูดครับอะไรเมื่อกี้ผมก็ไฟดับ เข้ามาดีนะฝนตกทั้งวันครับเน็ตก็ไม่ค่อยดีไม่มีช่อง YouTube ใช้อันอื่นได้ไหมครับมีคได้ำถามครับก็ใส่ Facebook ไปอะไรไปครับผมโอเคไม่มีปัญหาคือใส่ให้มันมีลิงก์คลิกไปแต่ก็ใชแค่่เปค็รนับหน้าจอเนาะครับก็เปลี่ยนผู้พัฒนาครับใครไม่มีโรงเรียนก็ใส่หน้าตัวเองไปก็ได้นะโลใชโก่้ครับชื่อโรงเรียนอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พิมพ์รหัสเลขบัตรประจำตัวนักเรียนเปลี่ยนเป็นเลขที่อะไรเงี้ยก็ได้ครับผมต้องการให้ขึ้นชื่อตัวเองไหมครับตรงกลางก็ได้ครับขึ้นชื่อตัวเองก็ได้ครับเป็น1-5 ตัวแล้วก็ใส่เป็นชื่อตัวเองอะเนาะครับให้มันมัเนห็จนะแคชปไืม่่อได้ครับฮะมันจะแคปไม่เห็นโลโก้ข้างล่างย่อหน้าจอคอนโทรลลบใช่ครับหรคืออนเอโทารแคล่บด้านบนก็ได้ไหมเอาหรือด้จาะนเอาบนทางเอหาน้าด้านบนก็ได้ครับด้านบนก็ได้เอาให้เห็นชื่อตรงชื่อขีดนามสกุลเป็นชื่อตัวเองด้วยเนาะหลังจากรหัสนักเรียนมันจคะรได้ับรู้ว่าเราปรับเปลี่ยนข้อมูลด้วยกันแล้วกันครกับ็ตกลงก็เป็นเปลี่ยนชื่อโรงเรียนนะครับเป็นชื่อองค์กรของท่านนะครับแล้วก็ถ้าใส่รูปได้ก็ใส่นะครับตรงสำนักโรงเรียนนะครับแล้วก็ตรงรหัสนักเรียนนะครับเป็น5 หลักนะครับแล้วก็ให้ชื่อนามสกุลขึ้นมาเป็นชื่อของท่านแค่นั้นเองนะครับแล้วก็แคปมาน่าจะพอได้นะครับเพอร๋าอะว่าผมลืมครับลืมบอกตรงเดี๋ยวผมลืมเลยอ๋อเนี่ยครับเพิ่มชื่อนักเรียนเพิ่มในชีตเนี่ยครับแล้วก็รหัสเปลี่ยนได้ครับก็เปลี่ยนแถวที่2ใช่ครับจะได้ง่ายครับลองเพิ่ดมูกันคือใหค้รัมบันขึ้นชื่อตัวเองก่อนก็แล้วกันเนาะมันจคะรัไดบ้ครับครับเป็นหลักฐานหน่อยนะครับโอเคนะฮะครับผมครไปัเร็บวไปเร็วไม่ต้องเกรงใจครับคือเวลาบรรยายเนี่ยให้คิดซะว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนในมุมที่ทางวิกรถนัดก็แล้วกันนะครับโอเคครับช่วงนี้เรียนเชิญท่านประธานนะครับท่านสุรพจน์กลับเรียนเชิญนะฮะต้องขอบคุณครูแบงค์นะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับเว็บแอปในเรื่องของการเก็บคะแนนรายวิชาและตัดเกรดนะครับซึ่งก็เป็นสารตั้งต้นอย่างดีนะครับทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้อีกมากมายนะครับต้องขอบคุณครูแบงค์หรือท่านสว่างโอวาทนะครับจากโรงเรียนวัดหนองเหมือดจังหวัดสงขลานะครับซึ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูแบงค์ขอเป็นรีแอคชั่นรูปหัวใจนะครับผมค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณครับผมขอบคุณทุกท่านนะเดี๋ยวขออนุญาตคแครับปเจอร์หน้าจอนะครับสำหรับท่านที่อยู่เพื่อเป็นกําลังใจให้กับวิทยากรด้วยนะครับเป็นครั้งแรกของท่านนะฮะก็ฝากทุกท่านแคปหน้าจอแล้วก็ฝากท่านที่จะเก็บภาพนะครับในมุมของท่านก็เรียนเชิญในช่วงนี้นะครับเป็นกําลังใจให้กับวิทยากรด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขออนุญาตหยุดบันทึกสักนิดนะครับ